ต่อจากเมื่อช่วงเช้านะครับเรากำลังพูดอยู่ในสูตรที่ห้าอัญเยทีคาโดยที่ว่าในการอธิบายตรงนี้นะครับก็พูดถึงบทสองบทที่มีอยู่ในสูตรนะหนึ่งก็คืออัญเยพูดไปแล้วนะครับสองทีคาก็พูดไปแล้วนะครับแต่คราวนี้ลองมาดูในอรรถกถาบ้างนะครับว่าอรรถกถาเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับทีฆะสละรสะสละไว้นะครับในรูปแบบไหนนะในปริวาระอรรถกถานะได้กล่าวไว้ว่านะครับการจำแนกอักษรโดยความเป็นสิทธิละธนิตะเป็นต้นนะครับในอรรถกถากัมมวัคคะกล่าวถึงอักษรมี RE เป็นต้นที่สมควรเปล่งออกเสียงโดยใช้ระยะเวลาที่ยาวว่าเป็นทีฆะและอักษรมีอิเป็นต้นที่สมควรเปล่งออกเสียงโดยใช้เวลายาเพียงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ใช้ออกเสียงทีฆะนั้นว่าเป็นรสะตามบทบาลีที่กล่าวว่าทีคันติทีเคนะกาเรนะวัตถังอาการาธิอันนี้ประโยคหนึ่งรสสันติตะโตอุปัฏฐะกาเรนะวัตถังอาการาธิครุกันติทีฆะเมวะยังวาอายัสมะโตพุทธลักขิตัตเถโลยัสสะนัคขมะตีติเอวังสังโยคะปรังกัตตวาวุจจติแล้วก็ละหุกันติรสสะเมวะแต่นะครับอาการาธิอันว่าอักษรทั้งหลายอันมีอาอักษรเป็นต้นวัตถพังที่สมควรเปล่งออกเสียงกาเลนะด้วยระยะเวลาทีเคนะอันยาวทีคันติก็คือทีคังและก็อิตินะครับคืออักษรชื่อว่าทีคะต่อไปอาการาธิอันว่าอักษรทั้งหลายอันมีอักษรเป็นต้นวัตถพังที่สมควรเปล่งออกเสียงอุปัฏฐะกาเลนะด้วยระยะเวลากึ่งหนึ่งตะโตจากทีฆะนั้นรสสันติก็คือรสสังอิติคืออักษรชื่อว่ารสสะต่อไปนะครับทีฆะเมวะทีคังเอวะอันว่าทีฆะนั่นเองครุกันติครุกังอิติชื่อว่าครุต่อไปว่าอีกในหนึ่งยังอันว่าอักษรใดอายัสมะโตคืออายัสมะโตด้วยพุทธลักขิตัตเถโรคือพุทธลักขิตัตเถโรด้วยยัสสะนัคขมติคือยัสสะก่อนยัสสะคือยัสสะด้วยนัคขมติคือนัคขมติด้วยวุจจติถูกกล่าวแล้วกัตตวาโดยกระทำ
สังโยคะปรังให้เป็นรูปอักษรที่มีสังโยคอยู่เบื้องหลังเอวังอย่างนี้อิติเอวังนะครับอย่างนี้อันนี้แล้วก็เพิ่มบทบาลีเข้ามาอิธัมปิแม้อันว่าอักษรทั้งหลายเหล่านี้ครุกันติคืออักษรชื่อว่าครุแล้วก็สุดท้ายรัสสะเมวะอันว่ารัสสะนั่นเทียวละหุกันติละหุกังอิติคืออักษรชื่อว่าระหุคราวนี้ดูทีละเนื้อความบอกว่าอักษรอันว่าอักษรทั้งหลายมีอาอักษรเป็นต้นที่สมควรเปล่งออกเสียงด้วยระยะเวลาอันยาวคืออักษรชื่อว่าทีฆะในอรรถกถาก็จะพูดไว้นะครับว่าอักษรอย่างเช่นอาอักษรเป็นต้นเนี่ยนะที่มีการเปล่งออกเสียงโดยใช้ระยะเวลายาวอักษรนั้นจะชื่อว่าทีฆะต่อจากนั้นอันว่าอักษรทั้งหลายอันมีอะอักษรเป็นต้นที่สมควรเปล่งออกเสียงด้วยระยะเวลากึ่งหนึ่งจากทีฆะนั้นคืออักษรชื่อว่ารัสสะเสร็จแล้วก็กล่าวต่อว่าอักษรทั้งหลายอย่างเช่นอะเป็นต้นเนี่ยที่มีการเปล่งออกเสียงด้วยระยะเวลาเพียงครึ่งหนึ่งจากอักษรที่ชื่อว่าทีฆะเนี่ยนะก็จะให้ก็จะเป็นอักษรที่ชื่อว่ารัสสะต่อจากนั้นท่านกล่าวต่อว่านะทีฆะนั่นเองชื่อว่าครุฉะนั้นอักษรที่ชื่อว่าทีฆะเนี่ยเมื่อว่าโดยความเป็นครุระหุเนี่ยก็เป็นจัดเป็นครุนะครับแล้วก็พูดอีกนายหนึ่งนะบอกว่าอักษรใดคืออายัสมะโตก็คือให้ดูตรงตัวยะตัวนี้คือพุทธลักขิตเถโลดูตรงคือยัสสะคือนักขมติถูกกล่าวโดยกระทำให้เป็นรูปอักษรที่มีสังโยคอยู่เบื้องหลังอย่างนี้สังโยคอยู่เบื้องหลังก็คืออันนี้นะครับสมะอย่างเช่นเราแยกเสียงอักษรมานะเปลี่ยนชนะกับสระใช้คนละสีแล้วกันยะอะสะมะแล้วก็โอก็ให้ดูตรงอ่ะตรงนี้นะมันอยู่หน้าอักษรสังโยคเดี๋ยวตกไปตัวนึง
มันอยู่หน้าอักษรสังโยคคือตัวนี้อักษรสังโยคก็คือพยัญชนะที่ประกอบร่วมกันนะครับพยัญชนะที่ประกอบร่วมกันเนี่ยหนาสองหรือสามตัวเนี่ยโดยที่ว่าไม่มีสระขั้นอย่างนี้เรียกว่าสังโยคนะให้ดูตรงนี้ส่วนพุทธลัคคิตัตเถโลพระพระพระอ่ะละอ่ะกะค่ะอีกอ่ะอ่ะย่อขนาดหน่อยตาค่ะเอละโอนะโดยให้ดูตัวนี้นะครับอุที่อยู่หน้าสังโยคอะที่อยู่หน้าอักษรสังโยคอะที่อยู่หน้าอักษรสังโยคอ่ะให้ดูตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งยัสสะยะสะให้ดูตัวนี้ที่อยู่หน้าสังโยคอีกตัวหนึ่งดูตัวนี้ที่อยู่หน้าสังโยชน์ถ้าแบบนี้ไม่ใช่พยัญชนะสังโยคนะครับเพราะว่ามันมีสระขั้นมันมีสระขั้นอยู่อ่ะแบบนี้นะครับอ่ะท่านบอกว่าอักษรใดเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่อายสมโตอุอะอะที่พุทธลัคคิตัตเถโลอะที่ยัสสะ
หรืออะที่นักธรรมติเนี่ยถูกกล่าวโดยกระทําให้เป็นรูปที่มีอักษรสังโยคอยู่เบื้องหลังอย่างนี้นะแม้อันว่าอักษรนี้คืออักษรที่ชื่อว่าครุแบบนี้ก็เรียกว่าครุฉะนั้นก็จะพูดถึงครุสองในครุตามที่กล่าวตรงนี้คือทีฆะครุนะครับคือทีฆะครุนะทีฆะอักษรเนี่ยเมื่อว่าโดยความเป็นครุลหุจัดเป็นครุนะครับในประเภทของทีฆะครุส่วนรัสสะก็เป็นจัดเป็นระหุแต่คราวนี้อีกในหนึ่งเนี่ยไอตัวรัสสะอักษรอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะเนี่ยพวกที่วงไว้เนี่ยนะครับพวกนี้เป็นพวกนี้เป็นรัสสะอักษรแต่ว่าเวลาที่อยู่หน้าอักษรสังโยคนะเวลาที่อยู่หน้าอักษรสังโยคหรือว่ามีอักษรสังโยคอยู่เบื้องหลังเนี่ยตามที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยถูกกล่าวแล้วโดยกระทําให้เป็นรูปอักษรที่มีสังโยคอยู่เบื้องหลังแม้อันว่าอักษรเหล่านี้นะครับก็เป็นอักษรที่ชื่อว่าครุที่เราเรียกว่าสังโยคาธิครุนะครับแล้วก็ส่วนรัสสะก็ชื่อว่าระหุอันนี้ก็คือตามที่กล่าวไว้ในอรรถกถาโดยตอนแรกเนี่ยที่พูดตามบาลีเนี่ยนะครับก็พูดถึงอักษรที่ชื่อว่าทีฆะแล้วก็อักษรที่ชื่อว่ารัสสะก่อนนะโดยพูดถึงว่าอักษรมี RE เป็นต้นที่เปล่งออกเสียงโดยใช้เวลาระยะเวลาที่ยาวเนี่ยอันนี้จะชื่อว่าทีฆะส่วนอักษรมีอะอิเป็นต้นที่เปล่งเสียงโดยใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ใช้ออกเสียงทีฆะนั้นอันนี้จะมีชื่อว่ารัสสะแล้วตรงนี้ก็ท่านก็กล่าวต่อในอรรถกถาก็กล่าวต่อว่าทีฆะนั่นเองเนี่ยชื่อว่าครุด้วยโดยทีฆะนะครับโดยทีฆะที่ชื่อว่าครุก็อย่างที่ผมบอกไปอันนี้จะเรียกว่าทีฆะครุกับอีกใดหนึ่งนะครับก็คือพวกรัสสะอักษรนะหรือรัสสะสระนะที่มีสังโยคอยู่เบื้องหลังนะครับนะอักษรเหล่านี้ก็มีชื่อว่าครุด้วยแต่ว่าจะเป็นประเภทของสังโยคาธิครุแล้วก็พวกรัสสะเนี่ยจะมีชื่อว่าระหุจริงๆในเนี้ยอักษรพวกนี้ก็เป็นรัสสะนะครับพวกอะอิอุพวกนี้เป็นรัสสะนะแต่พอดีไออักษรที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยมันเป็นพยัญชนะสังโยคฉะนั้นเวลาออกเสียงเนี่ยตามหลักการก็กำหนดไว้ให้ออกเสียงเป็นครุต่อไปนะครับมาดูหมายเหตุนะการกำหนดว่าทีฆะมีระยะเวลาการออกเสียงเทียบเท่ากับสองมาตราส่วนรัสสะมีระยะเวลาการออกเสียงเทียบเท่ากับหนึ่งมาตราโดยต่างจากคำกล่าวของอรรถกถาที่ว่า
อักษรมีอาเป็นต้นซึ่งถูกเปล่งออกเสียงโดยใช้ระยะเวลาที่ยาวชื่อว่าทีฆะส่วนอักษรมีอะเป็นต้นซึ่งถูกเปล่งออกเสียงโดยใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งหนึ่งของทีฆะนั้นชื่อว่ารัสสะเป็นเพียงความประสงค์เป็นเพียงความประสงค์ของอัยการไวยากรณ์ทั้งหลายเท่านั้นนะครับก็คือในอรรถกถาเนี่ยจะไม่พูดถึงคำว่ามาตรานะครับไอ้ที่พูดถึงระยะเวลาการออกเสียงโดยเทียบทับกับหนึ่งมาตราสองมาตราเนี่ยนะเป็นการกล่าวในคัมภีร์ไวยากรณ์นะเป็นการกล่าวในคัมภีร์ไวยากรณ์นะครับส่วนนะครับในอรรถกถาจะพูดเพียงแค่ว่าถ้าเป็นอักษรที่ออกเสียงโดยใช้เวลาระยะเวลาที่ยาวอักษรนั้นก็จะมีชื่อว่าทีฆะส่วนอักษรที่ออกเสียงโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นหรือว่าเพียงครึ่งหนึ่งของทีฆะอักษรนั้นก็จะชื่อว่ารัสสะเนี่ยจะกล่าวไว้แบบนี้โดยที่ไม่มีคําว่ามาตรานะการที่ว่าเทียบระยะเวลาการออกเสียงกับมาตราเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นคํากล่าวของอาจารย์ไวยากรณ์ต่อไปมาดูต่อนะครับแต่ถ้ากล่าวโดยความประสงค์ของคัมภีร์ทางศาสนาแล้วหากเป็นผู้ที่ออกเสียงได้หนักๆแรงๆโดยธรรมชาตินะการออกเสียงลัสสะโดยใช้ระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งมาตราในกรณีที่เป็นลัสสะสระล้วนๆก็ดีเกินกว่าหนึ่งมาตราครึ่งในกรณีที่มีพยัญชนะประกอบร่วมอยู่ก็ดีหรือการออกเสียงทีฆะโดยใช้ระยะเวลาเกินกว่าสองมาตราในกรณีที่เป็นทีฆะสระล้วนๆก็ดีเกินกว่าสองมาตราครึ่งในกรณีที่มีพยัญชนะประกอบร่วมอยู่ก็ดีพึงทราบว่านะครับพึงทราบว่าการออกเสียงเช่นนั้นไม่ทำให้เสียกรรมในการสวดกรรมวาจาก็อย่างที่พูดไปตอนต้นคือในอรรถกถาไม่ได้มีการพูดระยะเวลาการออกเสียงเนี่ยเทียบเท่ากับมาตรานะครับเพียงแต่ว่าถ้าออกเสียงใช้ระยะเวลายาวนะครับก็ชื่อว่าทีฆะถ้าออกเสียงโดยใช้ระยะเวลาสั้นก็ชื่อว่ารัสสะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นผู้ออกเสียงได้หนักๆแรงๆเนี่ยนะครับดังนั้นเวลาที่ออกเสียงรัสสะเนี่ยมันอาจจะเกินหนึ่งมาตรานะครับออกเสียงรัสสะสระล้วนๆเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเกินหนึ่งมาตราหรือออกเสียงรัสสะสระร่วมกับพยัญชนะเนี่ยอาจจะใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งมาตราครึ่งนะครับหรือถ้าออกเสียงทีฆะสระล้วนๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาเกินกว่าสองมาตราหรือออกเสียงทีฆะอักษรที่มีทีฆะสระประกอบร่วมอยู่กับพยัญชนะอาจจะใช้ระยะเวลามากกว่าสองมาตราครึ่งนะครับตรงนั้นก็ท่านก็บอกว่าไม่ได้เสียหายนะครับโดยพูดถึงกรรมวาจาเลยว่าการออกเสียงเช่นนั้นเนี่ยไม่ทำให้เสียกรรมในการสวดกรรมวาจาขนาดในกรรมวาจายังไม่เสียเลยนะครับก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ธรรมชาติของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้มาดูต่อนะครับดังนั้นพระอาจารย์กัจเจนะจึงรวบรวมเอาอักษรมีกะกิปุเป็นต้นด้วยลหุศัพท์อักษรมีกากีกูเป็นต้นด้วยอัญเยศัพท์โดยตั้งสูตรว่าลหุมัตตาตโยรสาอัญเยทีคานะครับไม่ตั้งว่าเอกะมัตตาตโยรสาทวิมัตตาทีคาเพราะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตราในคัมภีร์ทางศาสนาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าญาณปัญญาของพระอาจารย์กัจเจนะนั้นสมควรแก่การยกย่องด้วยเหตุที่ว่าการรวบรวมเอาเช่นนั้นมีความสอดคล้องกับอรรถกถาเป็นอย่างยิ่ง
อันนี้ก็เป็นคำกล่าวของอาจารย์ภาษาดีกานะครับมีอะไรสงสัยไหมตรงนี้ไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวเอกสารแจกไปนักเรียนก็ไปลองอ่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปเนื้อหาในส่วนของวุติผ่านนะครับสูตรอ่ะไปแล้วติไปแล้วอ่ะคราวนี้ก็มาในส่วนของวุตินะครับก็จะเป็นวุติแหละแต่ว่าเป็นวุติที่กล่าวเสริมเพิ่มเติมเข้ามาทีหลังแล้วก็เป็นวุติที่ถ้าว่าโดยประเภทของสังวรณนาจะเป็นประเภทของโจทนาสังวรณนาแล้วก็ปริหาระสังวรณนาโดยในส่วนตรงที่แต้มสีเขียวนี่นะครับในส่วนของโจทนาสังวรณนาเนี่ยก็จะเป็นการถามนะที่เรียกว่าสรูปปุจฉานะครับถามหาองค์ธรรมของบทว่าทีฆะแล้วก็ส่วนเนื้อความตรงนี้ก็จะเรียกว่าสรูปวิสัชนาก็คือวิสัชนาหรือตอบให้เห็นถึงองค์ธรรมของบทว่าทีฆะตังก็มีความหมายเท่ากับเตทีคานะครับยถาก็มีความหมายกับตเมเวลาแปลก็ตังอันว่าทีคะสละทั้งหลายเหล่านั้นยถาเป็นไฉนนะครับนะสละที่ชื่อว่าทีคะนั้นเป็นเช่นไรเสร็จแล้วก็ปริหาระ R E U A O อิติทีคานามะ R ด้วยอีด้วยอูด้วยเอเอด้วยนะครับโอด้วยอิติอันว่าสละห้าตัวทั้งหลายเหล่านี้ทีฆานามะคือสละที่มีชื่อว่าทีฆะR E U A O สระห้าตัวเหล่านี้ชื่อว่าทีฆะอันนี้เราก็รู้แล้วนะครับองค์ธรรมของบทว่าทีฆะไม่ใช่เพียงแต่บทว่าทีฆะนะไม่ว่าจะถามองค์ธรรมของบทว่าอัญเญหรือองค์ธรรมของบทว่าทีฆะนะครับก็จะได้คำตอบแบบเดียวกันองค์ธรรมเดียวกันก็คือ R E U A O แล้วก็จะมีอีกคำถามหนึ่งจะถามถึงองค์ธรรมอปาทานะของอัญเยองค์ธรรมอปาทานะของอัญเยอปาทานะของอัญเยก็คืออย่างในวุตติก็ถูกแสดงด้วยบทว่ารัสเสหุรัสเสหิงั้นองค์ธรรมอปาทานะของอัญเยก็ได้แก่รสะสละสามตัวคืออะอิแล้วก็อุเวลาตอบคำถามเนี่ยระวังให้ดีนะครับระหว่างจงแสดงองค์ธรรมของบทว่าอัญเยกับจงแสดงองค์ธรรมอปาทานะของบทว่าอัญเยหรือว่าจงแสดงองค์ธรรมของอัญเยกับจงแสดงอปาทานะของอัญเยเพราะจะมีบางท่านที่จะหลงนะเพราะเห็นอัญญสัพมันอืดนี่ก็แสดงว่าองค์ธรรมของอัญเยตัวเนี้ยได้แก่ละสะสละสามตัวคืออะอิอุไม่ใช่นะครับไออัญเยตัวเนี้ยมันก็คือองค์ธรรมเดียวกับทีฆะ
เพราะเวลาแปลเราแปลว่านะสระทั้งหลายเหล่าอื่นจากรัศสระชื่อว่าทีฆะดังนั้นตรงนี้กับตรงนี้ได้องค์ธรรมเดียวกันR E U A O อันนี้ก็ห้าตัวนี้ชื่อว่าทีฆะเป็นทีฆะสระแต่คราวนี้มาดู A กับ O นะครับ A กับ O มาพูดถึง A กับ O ตรงนี้ก็ยกมาพูด A กับ O บอกว่าในคัมภีร์ปะทะรูปสิทธิได้กล่าวเนื้อความเกี่ยวกับทีฆะสระสองตัวคือ AO ว่าวจิสังโยคะปุพาเอกาโรการารัสสาอิวะวุจจันเตยถาเอตถะเสโยอดโถสดธิเอและโออักษรที่อยู่หน้าพยัญชนะสังโยคให้ออกเสียงเหมือนรัสสะในที่เป็นเอกปะทะสังโยคบ้างเช่นเอในเอตถะอันเนี้ยเช่นเอตถะเสโยอดโถสดธิอันนี้เป็นเอที่อยู่หน้าสังโยคคือตถะอันนี้เอที่อยู่หน้าสังโยคคือยยะโอที่อยู่หน้าสังโยคคือตถะแล้วก็โอที่อยู่หน้าสังโยคคือตถะอันนี้ผมไม่ได้แปลแบบศัพท์ยกศัพท์ให้นะไม่ได้แปลโดยพยัญชนะให้แล้วเราก็แปลเอการูการาอันว่าเออักษรและโออักษรทั้งหลายสังโยคะปุพพานะที่เป็นเบื้องหน้าสังโยกวุจจันเตย่อมถูกกล่าวรัสสาอิวะเพียงดังรัสสะกวจิะในบางที่หรือว่าในที่ที่เป็นเอกปะทะสังโยคบ้างยถาเช่นเอตถะเสโยอดโถสดธิก็คือตรงนี้ก็สรุปง่ายๆตามที่รูปสิทธิกล่าวไว้นะครับว่าปกติเนี่ยเออักษรและโออักษรเนี่ยนะครับเมื่อว่าโดยเสียงตามธรรมชาติของเขาเนี่ยมันจะเป็นสระเสียงยาวนะครับแต่ก็มีบางกรณีนะครับที่ A อักษรและ O อักษรนี้นะจะออกเสียงเป็นสระเสียงสั้นนะก็คือในกรณีที่ว่า A และ O อักษรเนี่ยอยู่หน้าพยัญชนะสังโยคที่เป็นเอกปะทะสังโยคนะก็ให้ออกเสียงเหมือนดังรัสสะอย่างเช่น A ที่อยู่หน้าตถะนะในบทว่าเอตถะ A ที่อยู่หน้ายยะในบทว่าเสโย O ที่อยู่หน้าตถะในบทว่าอดโถแล้วก็โอที่อยู่หน้าตถะในบทว่าสดธิพวกนี้จะต้องออกเป็นเสียงรัสสะนะครับถ้าแยกเสียงอักษรมาก็จะเห็นแบบนี้อันนี้ก็สระเอส่วนตรงนี้ก็คืออักษรสัญโยกเป็นพยัญชนะตะกับพยัญชนะถะที่ประกอบร่วมกันอยู่โดยที่ไม่มีสระขั้นนะถ้าเป็นแล้วก็ไออักษรสัญโยกเนี้ยนะครับกับสระเอที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ในคำเดียวกันด้วยนะครับ
มันอยู่ในคําเดียวกันอันนี้จึงเป็นแบบเอกัปปทสังโยคเป็นสังโยคแบบที่เป็นเอกัปปทสังโยคดังนั้นถ้าเจอในกรณีนี้สระเอตัวนี้นะครับจะต้องออกเป็นเสียงสั้นก็คือออกเป็นเสียงสระเอแล้วพอดีมีตัวตะตัวนี้เข้ามาสะกดก็เลยออกเป็นเสียงตัวนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดเราแยกเสียงอักษรจะต้องขึ้นมาพยัญชนะสระก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสระเอที่เราเห็นสระเอวางไว้หน้าอันนี้เป็นความนิยมในภาษาไทยของเรานะครับสระเอกับสระโอแล้วเวลาประกอบร่วมกับพยัญชนะเนี่ยในรูปของสระอาจจะเขียน A กับ O ไว้หน้านะครับแต่ว่าเวลาแยกเสียงเนี่ยต้องอยู่ข้างหลังนะอันนี้คือสระ A แล้วก็อักษรที่อยู่ข้างหลังเขาตัวนี้ก็คืออักษรสังโยคจะเป็นกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ A ตัวนี้จะต้องออกเสียงเป็นลสะคือออกเป็นเอแล้วพอดีมียะตัวนี้เข้ามาสะกดร่วมก็เลยเป็นเอยสอเอยเสยแล้วก็โยเสยโยต่อไปอดโถที่อยู่หน้าสุดคือสระโอตามด้วยพยัญชนะตะตามด้วยพยัญชนะถะแล้วก็เสียงหลังสุดคือเสียงโออ่ะสระโอซึ่งเดิมเป็นทีฆะนะครับอันนี้เวลาที่มีอักษรสังโยคอยู่หลังจะต้องออกเสียงเป็นลสะจากโอก็จะเป็นเสียงสั้นคือโอโอแล้วก็มีตัวตะตัวนี้มาเป็นตัวสะกดโอต่อก็จะเป็นอดก็จะอ่านว่าอดโถอย่าไปอ่านว่าโอดโถนะครับจะอ่านว่าอดโถแล้วก็สุดท้ายสดถิเวลาแยกเสียงอักษรอันนี้คือสระโอโดยที่ว่ามีอักษรสังโยคอยู่หลังก็คือตถะถ้าเป็นกรณีนี้สระโอตัวนี้ก็ต้องออกเป็นเสียงลสะเป็นเสียงโอแล้วก็มีตะมาสะกดร่วมก็เลยเป็นอดสออดสดมีสอเป็นพยัญชนะตัวต้นก็เลยอ่านว่าสดถินะครับสดถิอย่าอ่านว่าโสถินะครับอันนี้ในกรณีของสระเอและโอนะเอและโอที่มีอักษรสังโยคอยู่เบื้องหลังหรือจะบอกว่าเอและโอที่อยู่หน้าสังโยคนะครับให้ออกเสียงเป็นลสะมาดูต่อนะครับบอกว่าการประกอบร่วมกันของพยัญชนะสองหรือสามตัวโดยไม่มีสระขั้นชื่อว่าสังโยคะสังโยคอย่างเช่นเนี่ยตถะยยะตถะตถิในบทว่าเอตถะเสยโยอดโถสดถิอันนี้จัดเป็นสังโยคนี่นะจัดเป็นสังโยคเอและโออักษรที่ตั้งอยู่หน้าอักษรสังโยคเหล่านั้น
ถึงแม้จะมีสภาพเสียงเดิมเป็นทีฆะแต่ในเวลาที่เปล่งออกเสียงจะต้องออกเสียงโดยใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งมาตราเหมือนกับรัศโดยไม่ให้ยาวไปจนถึงสองมาตราตามสภาพของทีฆะนะครับวิธีการออกเสียงนะเอ็ดถะแต่นี้ก็อ่านว่าเอ็ดถะนะครับอันนี้เป็นคำอ่านนะเอ็ดถะก็อ่ะเอแล้วก็สะกดด้วยตะมันก็เลยเป็นเอ็ดนะครับต่อไปเสยโยอันนี้อ่านว่าเสยโยนะสอเอกเสยอเสยนะครับอันนี้อ่านว่าอดโถโอตออดอันนี้อ่านว่าสดทินะครับสะโอสโสตอสดนะครับเอและโอในเอตถะอดโถเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงสระล้วนๆส่วนเอและโอในบทว่าเสยโยสดทิเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงสระที่ประกอบกับเพียงชนะดูต่อนะครับบอกว่าในคัมภีร์โมคคัลลานะกล่าวว่าสระมี10 ตัวได้แก่อะอาอิอีอุอูเอ็ดเออดโอนะครับซึ่งมีการแบ่ง AO ออกมาเป็นอย่างละ2 หน่วยเสียงก็คือ AO ที่เป็นลักษณะสระก็ได้แก่เอ็ดแล้วก็และ AO ที่เป็นทีฆะได้แก่ AO โดยพิจารณาว่าในการจำแนกเป็นทีฆะและลักษณะนั้นต้องแบ่งโดยคล้อยตามเสียงถ้าต้องเปล่งออกเสียงเหมือนลักษณะก็ควรเป็นลักษณะแท้เท่านั้นฉะนั้นในโมคคัลลานะเนี่ยจึงแสดงสระไว้10 ตัวนะครับสระที่ใช้ในบาลีมี10 ตัวก็จะมีคู่เสียงของเขาหมดนะอะอาอีอีอูอูเอเอโอโอแต่ถ้าในกัจเจนะใครเรียนสายกัจเจนะสระก็จะมีเพียง8 ตัวนะครับอะอาอีอีอูอูเอแล้วก็โอถ้าอย่างนั้นแล้วเสียงเอกในกัจเจนะเสียงเอกกับเสียงโอมีไหมมีนะครับมีก็คือจะเกิดขึ้นในกรณีที่ว่า A และ O นั้นอยู่หน้าอักษรสังโยคก็จะมีการออกเสียง A และ O นั้นโดยความเป็นลัสสะก็คือออกเป็นเสียง A ก็ออกเป็นเสียงเอก O ก็ออกเป็นเสียงโอฉะนั้นมันก็จะมี10 เสียงเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าไอเสียงเอกและเสียงโอที่มาของเสียงเอะและเสียงโอะตามกัจเจนะกับตามโมคคัลลานะเนี่ยกล่าวไว้ต่างกันถ้าในโมคคัลลานะจะมองว่าเสียงเอะและเสียงโอะเนี่ยเป็นเสียงลัสสะสระแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เกิดจากการที่ว่าเกิดจากการที่ว่าเสียงทีฆะสระ AO เนี่ยอยู่หน้าสังโยคนะจึงออกเสียงเป็นลัสสะตามมุมมองของโมคคัลลานะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเป็นเสียงลัสสะแท้ๆเลยแต่ไม่ว่าจะยังไงก็มันก็มีใช้ทั้งสองคัมภีร์นะครับ2 เสียงนี้คราวนี้มาดูเกี่ยวกับคำว่าสังโยคหน่อยนะครับนะสังโยคอย่างที่พูดไปนะสังโยคนะครับตรงนี้นะการประกอบร่วมกันของพยัญชนะ2 หรือ 3 ตัวโดยไม่มีสระขั้นชื่อว่าสังโยค
สองตัวเราเห็นบ่อยนะครับสามตัวไม่ค่อยเห็นยกตัวอย่างอย่างเช่นอินทริยะก็ได้นะถ้าเราแยกเสียงอักษรนะครับมันก็จะเป็นอีนะทะละแล้วก็อีแล้วก็ยะแล้วก็อ่ะก็ให้เราดูตรงนี้อันนี้ก็คือสังโยคที่มีพยัญชนะสามตัวประกอบร่วมกันอยู่โดยที่ไม่มีสระขั้นอ่ะต่อไปนะครับคราวนี้มาดูประเภทของสังโยคมาเรารู้ความหมายของสังโยคแล้วมาดูประเภทนะครับบอกว่าสังโยคนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเอกัปปะทะสังโยคนะครับซึ่งเป็นบทเดียวกันกับนานาปะทะสังโยคซึ่งมีอยู่โดยแยกเป็นสองบทไม่ใช่วิพัตเดียวกันสำหรับในรูปอุทาหรณ์อันมีเอตถะเป็นต้นนะครับเอกับสระเอกับตัวตถะเป็นบทเดียวกันวิภัตต์ไม่ต่างกันนะจึงต้องออกเสียงเอและโอที่อยู่หน้าเอกัปปะทะสังโยคเหมือนกับเสียงลัสสะเอและโอที่อยู่หน้าพยัญชนะที่อยู่หน้าพยัญชนะสัญโยคที่ออกต้องออกเสียงเหมือนกับลัสสะนั้นนะครับเราต้องกําหนดเพิ่มเติมไว้นิดนึงว่านะจะต้องเป็นประเภทของเอกัปปะทะสัญโยคถ้าพูดง่ายๆก็คือสระเอกับอักษรสัญโยคที่อยู่เบื้องหลังเขาเนี่ยจะต้องอยู่ภายในคําเดียวกันส่วนเจกับตวังในคําว่ามันเจตวังอันนี้เป็นนานาปะทะสังโยคนะครับมีการแยกเป็นสองบทก็คือเจบทหนึ่งตวังบทหนึ่งเจบทหนึ่งตวังบทหนึ่งแม้โตกับตยาหังในคำว่าปุตโตตยาหังก็เป็นนานาปะทะสังโยคเช่นเดียวกันดังนั้นในเจและโตที่ตั้งอยู่หน้าตวังสังโยคและก็ตยาสังโยคอันนี้ไม่ต้องออกเสียงเหมือนลัสสะให้ออกเสียงเป็นทีฆะปกติเลยนะครับก็ออกเป็นมันเจตวังนะห้ามออกเป็นมันเจ็ดตวังนะครับผิดเลยนะถ้าออกมันเจ็ดตวังอย่างอันนี้ก็ปุตโตตยาหังอย่าไปออกว่าปุตตตยาหังนะครับปุตตตยาหังผิดทันทีคราวนี้มาดูต่อนะครับพูดถึงในคัมภีร์นิรุตติทีปนีบ้างนะครับบอกว่าในนิรุตติทีปนีเนี่ยกล่าวว่าถ้าสังโยคนั้นเป็นวักขันตะสังโยคนะครับก็คือมีสังโยคเป็นสังโยคที่ว่ามีพยัญชนะที่สุดวรรคเนี่ยเป็นอักษรตัวหน้าของสังโยคอย่างเช่นนะเอนติเซนติเมนโดสนโดหรือว่าเป็นยะระละวะสังโยคอย่างเช่นเอยะภาเสยะตามมติของนิรุตติทีปนีบอกว่าไม่ต้องออกเสียงเหมือนลัสสะถึงแม้จะมีเอกัปปะทะสังโยคอยู่เบื้องหลังอาจารย์ภาษาดีกาก็พูดว่าสมควรพิจารณาซึ่งคำกล่าวนั้นนะครับก็คืออย่างเอนติ
ตรงนี้มันเป็นสังโยคหน้าตะแต่ว่าไอ้ตรงหน้าตะเนี่ยไอ้ตัวหน้าตรงเนี้ยมันเป็นวรรคันตะอักษรฉะนั้นไอ้สระเอที่มีอักษรสังโยคที่เป็นวรรคันตะอักษรเนี่ยนะครับตามมติของนิรุตติทีปนีบอกว่าสระเอตัวนี้ไม่ต้องออกเสียงเหมือนรัสสะก็ออกเป็นเสียงทีฆะธรรมดาว่าเอนติอย่างนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันก็ออกว่าเสนติไม่ต้องเสนติตัวนี้ก็เหมือนกันให้ออกว่าเมนโดไม่ต้องออกว่าเมนโดตัวนี้ก็เหมือนกันให้ออกว่าสนโดไม่ต้องออกว่าสนโดหรือในกรณีที่เป็นยะละละวะสังโยคสระเอตรงนี้นะครับตัวนี้ให้ออกว่าเอยยะนะไม่ต้องออกว่าเอยยะสระเอตัวนี้หน้าสังโยคนี้ก็ให้ออกว่าพาเสยยะไม่ต้องออกว่าพาเสยยะไม่ต้องออกเป็นลักษณะอันนี้เป็นมติของคัมภีร์นิรุตติทีปนีนะครับคือถ้าสังโยคนั้นเป็นวัคคันตะสังโยคหรือว่าสังโยคนั้นเป็นยะละละวะสังโยคไอ้สระเอโอที่อยู่ข้างหน้าไม่ต้องออกเสียงเป็นลักษณะถึงแม้ว่าจะเป็นเอกปัฏฐสัญโยคก็ตามแต่ตรงนี้อาจารย์ภาษาดีกาท่านไม่เห็นด้วยท่านก็เลยใช้คำว่าสมควรพิจารณาซึ่งคำกล่าวนั้นเสร็จแล้วท่านก็พูดต่อนะครับบอกว่าในบทว่าเอนติมักมีธรรมเนียมการออกเสียงเอด้วยเสียงลัสสะโดยควบกับเสียงนะไม่มีธรรมเนียมการออกเสียงเอด้วยเสียงทีฆะนะครับแม้ในโอทีฆะเช่นสนโดก็เช่นเดียวกันสำหรับเสในบทว่าพาเสยะเมื่อควบกับเสียงยะจะต้องออกเสียงเป็นลัสสะโดยไม่ออกเสียงเป็นทีฆะนะดังนั้นจึงสมควรพิจารณาคำกล่าวของนิรุตติทีปนีเนี่ยก็ให้พิจารณาก็คือให้พิจารณาท่านก็แสดงให้ดูแบบนี้นักเรียนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับคราวนี้มาดูหมายเหตุบอกว่าสำหรับอาที่เป็นเบื้องหน้าของคยาสังโยคในบทว่าอาคยาตังก็ดีหรือที่เป็นเบื้องหน้าของสสะสังโยคในบทว่าปัญญาวาสะก็ดีก็คืออาตรงนี้นะอันนี้ก็คือสสะสังโยคแล้วก็อาตรงนี้อันนี้คือคยะสังโยคถ้าอย่างนี้นะครับสระอานี้จะต้องออกเสียงตามเสียงทีฆะนะโดยห้ามออกเสียงว่าอักคยาตังหรือว่าปัญญาวัสะเหมือนลัสสะนะครับเพราะเนื้อความที่ฤาษีสิทธิกล่าวไว้ว่าวัจิสังโยคะปุพพาเอกาโรกาลาลัสสาอิวะอุจจันเตเนี่ยหมายเอาเอกับโอเท่านั้นนะครับไม่ได้กล่าวถึงอาทีฆะแล้วก็ถ้าเกิดไปพบอีอูทีฆะในเบื้องหน้าสังโยคก็สมควรออกเป็นเสียงทีฆะเช่นเดียวกันตรงนี้ท่านพูดเฉพาะ A กับ O อันนี้ก็จบในส่วนนี้ต่อไปเนื้อความสุดท้ายนะครับเตนะวัฏโถทีฆังอันนี้ก็เมื่อว่าโดยประเภทของสังวรณนาก็จะเป็นโจทนาสังวรณนาในส่วนนี้เป็นโจทนาสังวรณนาแล้วก็ในส่วนนี้เป็นปริหารสังวรณนานะครับและในการถามการตอบเนี่ยก็คือเป็นการถามถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับระหว่างสูตรเนี่ยนะ
ว่ามันจะมีประโยชน์ในการที่จะนำไปใช้ในสูตรไหนฉะนั้นด้วยเนื้อความของการปุจฉาวิสัชนาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของสัมพันธะสังวนนาเข้ามาด้วยอัตโถกวัตโถก็ตัดบทเป็นกวะและก็อัตโถนะครับอัตโถมีความหมายว่าประโยชนังฉะนั้นเราก็แปลเลยอัตโถอันว่าประโยชน์ใส่กิริยาเข้ามานะครับเพราะว่าติย่อมมีกวะกวะมีความหมายว่ากัตตลัสมิงสุเตในสูตรไหนเตนะเตนะมีความหมายว่าเตนะทีคาติสัญญากรณีนะด้วยการตั้งชื่อว่าทีคะนั้นมีประโยชน์ในสูตรไหนด้วยการตั้งชื่อว่าทีฆะนั้นแล้วท่านก็ตอบสั้นๆอันนี้ท่านถามเองตอบเองนะทีคังแต่เวลาเราแปลก็เพิ่มบทบาลีเข้ามาอัตโถอัตโถตัวนี้ถ้าขยายความก็คือทีคาติสัญญากรณะประโยชนังนะครับอันว่าประโยชน์อันว่าประโยชน์การตั้งชื่อว่าทีฆะเพราะว่าติย่อมมีทีคันตยาทีสุสุเตสุในสูตรทั้งหลายอันมีทีคังเป็นต้นนะครับประโยชน์ของการตั้งชื่อว่าทีฆะนะจะมีในสูตรทีคังเป็นต้นพอเราเรียนสูตรอัญเยทีคาไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าองค์ธรรมนะของทีฆะศัพท์หรือว่าไอตัวอักษรหรือว่าสระที่มีชื่อว่าทีฆะเนี่ยได้แก่อะไรบ้างเราก็จะรู้แล้วฉะนั้นเวลาเราไปเจอสูตรต่างๆนะครับเราไปศึกษาสูตรอื่นๆโดยที่สูตรนั้นมีการใช้ศัพท์ว่าทีฆะมีการใช้ทีฆะศัพท์เราก็จะรู้แล้วเราก็จะมองออกแล้วว่าไอ้คำว่าทีฆะตรงเนี้ยนะมันหมายถึงสระตัวไหนได้บ้างอันนี้ก็จบสูตรอัญเยทีฆานะครับจบสูตรอัญเยทีฆาก็มาดูสรุปประเด็นสำคัญสำคัญนิดนึงอัญเยทีฆาสูตรนี้มีสองบทคืออัญเยทีฆานะจัดเป็นสัญญาสูตรตกไปข้อต่อไปองค์ธรรมของบทว่าอัญเยนะครับได้แก่สระห้าตัวคือ R E U A O ข้อต่อไปองค์ธรรมอปาทานะของบทว่าอัญเยได้แก่ลัสสะสระสามตัวคืออะอิอุโดยอ้างถึงบทว่ารัสเสหิข้อต่อไปประโยชน์ของการตั้งสูตรด้วยอัญญสัพท์ว่าอัญเยทีคาโดยไม่ตั้งสูตรว่าทวิมัตตาทีคามีประโยชน์ต่อการถือเอาอักษรมีกากีกูเกโกซึ่งมีสองมาตราครึ่งในคัมภีร์ฉันท์ต่อไปวิธีที่ได้ชื่อว่าสระนะครับวิธีที่ได้ชื่อว่าทีฆะนะชื่อว่าทีฆะเพราะประกอบกับระยะเวลาสวดออกเสียงที่ยาวหรืออีกในหนึ่งนะครับสระทั้งหลายที่มีระยะเวลาการสวดออกเสียงที่ยาวชื่อว่าทีฆะอันนี้ก็ตามที่แสดงวิคหะไว้ให้นะครับต่อไปข้อต่อไปสังโยคสองประเภทก็มีหนึ่งเอกปัฏฐสังโยคก็คือสังโยคที่ตั้งอยู่ในบทเดียวกันอย่างเช่นเอตถะเสโยอดโถสดถิ
สองนานาปะทะสังโยคก็คือสังโยคที่ตั้งอยู่คนละบทอย่างเช่นมังเจตวังปุตโตเตียหังก็คือดูตรงสระเอกับตรงตวังตัวนี้อยู่คนละบทนั้นจะโยกแบบนี้เรียกว่านานาปะทะสังโยคนะข้อกำหนดบอกว่าต้องสวดออกเสียง A และ O ที่มีอยู่ในเบื้องหน้าของเอกปะทะสังโยคเท่านั้นเป็นเหมือนสระห้ามสวดออกเสียง A และ O ที่มีอยู่ในเบื้องหน้าของนานาปะทะสังโยคเป็นเหมือนสระถ้าเป็นเหมือนลัษณ์อ่ะข้อต่อไปสมควรสวดออกเสียงหรือไม่สมควรสวดออกเสียง A และ O ด้วยเสียงทีฆะเสมออันนี้ก็ให้วินิจฉัยก็ตอบบอกว่าไม่สมควรสวดออกเสียง A และ O ด้วยเสียงทีฆะเสมอเพราะอะไรเพราะจะต้องสวดออกเสียง A และ O ที่อยู่หน้าเอกปะทะสังโยคด้วยเสียงลัสสะอย่างเช่นเอตถะเสโยอดโถสดติข้อต่อไปสมควรอ่านหรือไม่สมควรอ่านบทว่าเจในเจตวังเหมือนลัสสะก็ตอบว่าไม่สมควรอ่านบทว่าเจในเจตวังเหมือนลัสสะเพราะเป็นนานาปะทะสังโยคโดยที่เจเป็นบทหนึ่งและตวังเป็นอีกบทหนึ่งข้อต่อไปอาจเป็นตั้งเป็นปุจฉาวิสัชนาปุจฉาจงแสดงเหตุผลของการที่สมควรอ่านหรือไม่สมควรอ่านออกเสียงลัสสะสระทั้งหลายด้วยเสียงทีฆะนะครับเหมือนกับที่ต้องอ่านออกเสียง A และ O ด้วยเสียงลัสสะเพราะมีเอกปะทะสังโยคอยู่เบื้องหลังวิสัชนาบอกว่าจะต้องอ่านออกเสียงพิในพิตวาหิในหิตวาทะในทัตวาเป็นต้นนะด้วยเสียงทีฆะเสียงครุว่าพิหิทัตนะเพราะมีสังโยคคือตวาอยู่เบื้องหลังต่อไปประโยชน์ที่ได้ของการตั้งชื่อว่าทีฆะด้วยสูตรนี้ก็คือมีประโยชน์ต่อการเรียกว่าทีฆะในสูตรทั้งหลายเช่นทีฆังเป็นต้นคือไอ้ตรงเนี้ยนะไอ้พิตวาพิในพิตวาหิในหิตวาทะในทัตวาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเวลาเราไปเรียนทุมหิครุเนี่ยนะเรียนทุมหิครุเนี่ยในการออกเสียงเนี่ยต้องออกเสียงเป็นครุนะนะครับไอ้ลัสสะสระลัสสะสระที่อยู่หน้าสังโยคเนี่ยต้องออกเสียงเป็นครุนะครับมันจะมีหลักการอยู่ในสูตรทุมภิครุนะออกเสียงเป็นครุในประเภทสังโยคาธิครุดังนั้นเมื่อเป็นครุเนี่ยเมื่อพูดโดยความเป็นทีฆะสระก็เป็นทีฆะก็ออกเสียงพิตวาหิตวาทัตวาอันนี้ก็จบสูตรอัญเยทีฆะต่อไปเราไปสูตรขอข้ามไปสูตร602นะครับทุมหิครุเพื่อที่จะให้จบในเรื่องของสระโดยสมบูรณ์ไปซะ
เยอะเลยทุมหิครุนะกเจนะ602รูสิทธิสูตรที่6ลองดูวุตินะครับทุมหิอัคเรโยปุโพอัคโรโสครุโกวะทัตถโพครุโกวะก็คือครุโกเอวะอันนี้จะแปลให้ดูนะครับอัคเรนะในเพราะหมู่ในเพราะหมู่อักษรทุมหิสองตัวโยอัคโรนะอันว่าอักษรใดปุพโพอันเป็นเบื้องหน้าใส่กริยาเข้ามาอัตถิมีอยู่โสอันว่าอักษรนั้นทัตถโพย่อมถูกกำหนดครุโกว่าเป็นครุนั่นเองครับที่นี่602อ่ะอีกครั้งนะครับอัคเรนะในเพราะหมู่อักษรทุมหิสองตัวโยอัคโรแปลขยายความนี้ก็ได้อันว่ารัศอักษรใดปุพโพอันเป็นเบื้องหน้ามีอยู่โสอันว่ารัศอักษรนั้นทัตถโพย่อมถูกกำหนดครุโกวะครุโกเอวะว่าเป็นครุนะนั่นเองนะครับอีก
สถิสูตรที่หกดูสิทธิเนี่ยจะใช้คำว่าโยปุโพลัสสักคโรเลยนะโดยระบุเลยว่าเป็นลัสสะอักษรแต่ถ้าในกัจเจนะจะใช้เป็นคำว่าอักษรกลางๆจะใช้คำว่าโยปุโพอักคโรนะอันว่าอักษรใดที่เป็นเบื้องหน้าแต่ถ้าในรูปสิทธิจะใช้ว่าอันว่าลัสสะอักษรใดปุพโพอันเป็นเบื้องหน้าอัตถิมีอยู่โสอันว่าลักษะอันลัสสะอักษรนั้นโพติย่อมเป็นครุสัญโญอักษรที่มีชื่อว่าครุเนี่ยใส่ตรงนี้มาเนี่ยนะครับรูปสิทธิเนี่ยแสดงโดยความเป็นสัญญาสูตรนะแสดงโดยความเป็นสัญญาสูตรแล้วก็ตรงทุมพีเนี่ยรูปสิทธิได้บอกว่าในเพราะอักษรนะครับสังโยคะปุพเพที่เป็นสังโยคปเรอันดำรงอยู่ในเบื้องหลังพูดง่ายๆคือในเพราะอักษรสังโยคที่อยู่เบื้องหลังนะลักษะอักษรใดนะครับลักษะอักษรใดที่เป็นตัวหน้าเนี่ยลักษะอักษรนั้นให้มีชื่อว่าครุแล้วเวลาเราแปลสูตรส่วนนี้นะครับเราก็แปลแบบง่ายๆไม่ต้องจะเขียนเป็นยัตตะหรือไม่เป็นยัตตะก็ได้นะก็ต้องเป็นทุมหิอันนี้ใส่เข้ามานะครับอุปโภครุทุมหินะครับในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวอุโพอันว่าอักษรตัวหน้าครุชื่อว่าครุก็คือใช้เออักษรสังโยคที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นนิมิตนะครับในการกำหนดนะครับในการกำหนดลักษณะอักษรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับนะให้ออกเสียงเป็นครุหรือว่าให้ชื่อว่าครุอย่างพิตตวาเนี่ยทุมหิในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวก็คือตรงนี้ในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวปุพโพนะอันว่าอักษรตัวหน้าหรือว่าอันว่ารัศอักษรตัวหน้าก็คืออันนี้หรือนี่ก็พูดรวมอันนี้ไปเลยก็ได้ครุชื่อว่าครุนะครับแต่ว่าเอาชัดๆก็คือระหว่างพระกับอีเนี่ยที่มันอยู่ใกล้กับติดกับสังโยชน์ที่สุดก็คืออีตัวนี้นะก็ให้ชื่อว่าครุ
อุทาหรณ์นี้ก็เหมือนกันนะครับชิตวานะในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวเนี่ยลัสสะอักษรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับนะชื่อว่าครุในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวลัสสะอักษรที่อยู่ข้างหน้าถ้าเป็นสระก็คือสระอะนะครับชื่อว่าครุในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวลัสสะอักษรที่อยู่ข้างหน้าชื่อว่าครุสูตรนี้ตัดบทนะครับก็มีสองบทนะครับก็คือทุมหิแล้วก็ครุปทาวิภาคะหน่อยทุมหิมายังไงครับตอนนี้ยังไม่มีเอกสารแสดงทำเองก็ได้ทุมหิมายังไงมาจากทุแล้วก็ลงลงสมิงคุณปรสะเทมิงศสอาจมจะิงมีเป็นไปไมนั่งหสิมิงสได้มิเสงียงได้ยินเสียงใครก็ลงฮิแล้วก็อาเทศสมิงเป็นมหินนะีค้รับสมาหิสมิงนั่งมหาพิมพ์ฮิวาสมาหิสมิงนางมหาพิมพ์หิวาส่วนครุลงสี่ลบสี่ลงสิลบสิเสสโตโลปัลงบคปสัิงคสิอีคราวนี้ปะทะวิจหะสองบทนะครับอุนิเอกประทัดเอกังประทัดเราตัดบทไปแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดแบบบาลีก็ตัดบททะลุก็บอกว่าทสูะตรลนีุ้มีสองบทก็คือทุมภิครุนะครับโดยพิจารณาจากวิพัฒน์อันเป็นที่สุดอิสุแล้วก็ปทวิภาคะไปแล้วว่าทุมภิมาจากทุประกอบกับสมิงสัตมีวิพัฒน์แล้วก็อาเทศสมิงเป็นมหิด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมหิวาส่วนทะลุลงสิมาด้วยลิงคถีปัทมาแล้วก็ลบสิไปด้วยเสสโตโลปังคสิปิต่อไปปทวิกหะการถือเอาความหมายเฉพาะของบททุมหิก็เป็นสมูหตัดทิศนะครับตั้งวิกหะว่าต้องมีนังสมูโหสมูหทุกทุนี่อยู่ในรูปบทที่ประกอบสี่ปฐมาวิภัตแล้วก็ลบสี่ปฐมาวิภัตนะครับส่วนข้างหลังเวลาไปใช้ในสูตรก็จะใช้อยู่ในรูปสมิงในรูปสมิงอัก็ศเลยแสดมงิงตัดสมิงทุมหินะครับ
สองอุเท่ากับสองอ่ะเวลาแปลก็สมูโฮอันว่าหมู่อันว่าหมู่บวกทวินังนะครับสองอันว่าหมู่สองตรงนี้ก็มุ่งหมายถึงอักษรไปเลยกาถึงอักษรหรือว่าอักษรแห่งอักษรสองนะครับแห่งอักษรทั้งหลายสสององตัวตัวสมูโฮอันว่าหมู่ทวินนางแห่งอักษรทั้งหลายสองตัวทุชื่อว่าไม่ทุรู้นะครับทุก็จะมีความหมายว่าหมู่แห่งอักษรสองตัวคราวนี้เวลาไปใช้ในสูตรตัดสมิงทุมฮิเราก็จะมาแปลตรงนี้ต่อว่านะในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวนั้นอันนี้เป็นสมิงวิพัฒน์นี่เป็นนิมิตตสัตตมีนะครับนะเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวนั้นอาจารย์คะคำว่าอันโตธนะไนยะคืออะไรนะคะอะไรนะฮะอันตโสธนะไนยะคือนิรุตติค่ะเขาเขียนว่าในข้อมูลอันตักสองสองตัวนั้นวงเล็บว่าอันตักโสธนะในยักษ์นะคะคืออะไรนะคะอาจารย์อ๋อก็ไอตัวรูปศัพท์ที่สำเร็จเอามาจากวิคหะตรงนี้นะเปรียบที่กับไอรูปรูปบทที่สำเร็จมาจากวิคหะกับรูปบทที่นำไปใช้จริงอย่างตรงเนี้ยรูปบทที่สำเร็จมาจากวิคหะเนี่ยมันเป็นรูปบทวัตถุแต่รูปบทที่นำไปใช้เนี่ยเป็นมันจะเป็นรูปบทว่าทุ่มพี่ตุมหินะครับไอ้รูปบทไอ้รูปบทที่สำเร็จมาจากวิคหะในรูปบทที่ประกอบกับปัทมาวิภัตเนี่ยนะถ้ากล่าวโดยนัยยะเนี่ยสักทีกล่าวโดยนัยยะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทันตะสักเจตนะทนัียยะเนี่ยนะเป็นในดุจการตัดงาช้างนะครับเป็นวิธีที่เหมือนกับการตัดงาช้างน่าจะก็คือเดิมงาช้างเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่กับช้างแล้วคราวนี้เวลามีการตัดออกมามีการตัดออกมาันก็จะเสียรูปเดิมไปมีการตัดออกมามันก็จะเสียรูปเดิมไปมันก็เปรียบแต่เนี้ยนะครับเปรียบเหมือนตอนที่ใช้อยู่ในสูตรทุมพิกลุเนี่ยมันอยู่ในรูปนี้แต่เวลาที่นำมาวิคหะเนี่ยนะ
นำบทว่าทูมพิในสูตรทูมพิคารุเนี่ยมาแสดงวิขาเนี่ยมันสำเร็จออกมาเป็นรูปบทนี้ตรงเนี้ยก็จะเปรียบเหมือนเป็นนัยยะที่เรียกว่าทันตะเฉทนะในก็คือตอนเนี้ยมันก็คือมันไม่ได้อยู่ในรูปเดิมเพราะว่าเหมือนกับงาช้างที่ถูกตัดออกมาแต่คราวนี้พอมากับพอมาแสดงในรูปนี้ตัดสมิงทุมพิตรงนี้เขาเรียกว่าทันตะโสธนะในบอกว่าในวิธีที่เหมือนกับการตกแต่งงาช้างก็เหมือนกับลักษณะที่ว่าเวลาตัดมาแล้วนะครับและคราวนี้นำงาช้างเนี่ยมาตกแต่งนะครับมาทำการตกแต่งมาทำการขัดนะให้มันเข้ารูปเข้ารอยมันก็จะเหมือนกับตรงเนี้ยเวลาที่ว่านำมาแสดงโดยที่ว่าประกอบวิภัตติให้เหมือนกับตอนที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับให้เหมือนกับที่ใช้อยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นนัยยะที่เขาเรียกว่าเหมือนกับอันนัยยะเป็นวิธีการตกแต่งงาช้างให้กลับไปอยู่ในรูปเดิมนะครับให้กลับไปอยู่ในรูปเดิมฉะนั้นในทุกวิกหะนะครับก็จะพูดถึงในนี้แหละไอตัวบทสำเร็จนะครับสำเร็จออกมาจากวิกหะซึ่งเป็นบทที่ประกอบกับปฐมาวิภัตติอันนี้ก็จะเป็นการกล่าวโดยนัยยะในรูปแบบเป็นทันตะเฉทนะในทุกวิกหะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นวิธีกับการตัดงาช้างเพราะว่ามันเสียสภาพเดิมที่ใช้อยู่ที่มีอยู่มันอยู่ในรูปบทนี้แต่เวลาเรานำมาวิกหะให้มันสำเร็จออกมาในรูปที่ประกอบปฐมาวิภัตติอันนี้มันเสียรูปเดิมของมันไปก็เลยเหมือนกับวิธีที่เหมือนกับการตัดงาช้างแต่คราวนี้พอมาแสดงทีหลังนะครับอาจจะใช้แสดงเพียงแค่บทสรรพนามเป็นตัวแทนกล่าวก็ได้โดยไม่มีอันนี้ก็ได้หรือบางทีก็มาทั้งสองอันเลยนะครับโดยที่ไอตัวตัดสมานตรงตัดสมิงนี่ก็คือชี้ให้เราไปเห็นถึงที่มาเดิมของเขาว่าอ๋อมันมาจากรูปบทนี้นะครับก็ตัดสมิงทุมพิอย่างเงี้ยไอรูปทุมพิที่เราเห็นอยู่เนี้ยนะครับมันก็เหมือนกับการถ้าว่าโดยนัยยะมันก็จะเป็นทันตะโสธนะในเหมือนกับการนำงาช้างที่ตัดออกมาเนี่ยมาทำการตกแต่งนะครับตกแต่งนะครับให้กลับคืนมาเป็นรูปเดิมอย่างตรงนี้ก็คือนำมาประกอบวิภัตต์เอามาประกอบวิภัตต์ใหม่ให้เหมือนกับรูปวิภัตต์ที่ใช้อยู่จริงดังนั้นตรงนี้ก็จะเรียกเป็นนัยยะที่เรียกว่าทันตะโสธนะนัยยะไม่ว่าจะวิเคราะห์สมาธิไม่ว่าจะวิเคราะห์กิจไม่ว่าจะวิเคราะห์ตัดทิศนะครับนะไอ้ตรงนัยยะระหว่างไอ้รูปบทที่สำเร็จสำเร็จมาจากวิกหะโดยเป็นรูปที่ประกอบกับธรรมาวิภัตติกับไอ้รูปบทแสดงไว้ข้างหลังนะครับโดยที่ว่าไปประกอบวิภัตติเดิมตามที่มาของเขาเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นการพูดโดยนัยยะที่คู่เนี่ยก็คือตรงนี้ก็จะเป็นทันตะเฉทนะนัยยะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทันตะโสธนะนัยยะตรงนี้ตามวิกหะนะครับสมูโหอันว่ามูทวีแห่งอักษรทั้งหลายสองตัวทุชื่อว่าทุก็มีความหมายว่าหมู่แห่งอักษรสองตัว
แล้วคราวนี้เวลาเอาไปใช้ในสูตรนะครับประกอบกับสมิงสัตมีวิพัฒน์ในอัตนิมในนะก็เป็นตัดสมิงทุมพิในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวนั้นเมื่อเราเข้าใจความหมายตามที่ให้เนี้ยเมื่อเราเห็นความหมายเนี้ยเวลาเราไปแปลสูตรเนี้ยตรงเนี้ยเราก็แปลได้เลยว่าในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวนะในเพราะแห่งอักษรสองตัวไอ้ตรงทุนพิกเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำวิธีการของตัดทิศนะครับก็คือบทหน้าคือบทวาทวินนังและเดิมมันอยู่ในรูปวาทะยะว่าทวินนังสมูโหและเสร็จแล้วเราลงณปัจจัยมาเมื่อลงณปัจจัยแล้วก็สมูโหก็ไม่ต้องมีแล้วนะครับแล้วก็ลบณปัจจัยนี้ลงมาแล้วก็ลบณอนุพันธ์ไปอันนี้บทว่าทวินนางที่อยู่ข้างหน้าก็คือทําการลบวิพัตลบไอ้ตัวณอาคมไปมันก็จะเหลือทวิก็จะเหลือเป็นทวิกับอะนะครับและคราวนี้มันสำเร็จเป็นรูปวัตถุได้ยังไงก็เกิดจากนะครับให้อเนทวิตัวนี้เป็นทุนะอเนทวิเป็นทุนะครับพออาเทศทวิเป็นทุแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้ลบอ่ะหลังด้วยวาปโลอัสรูปาไปมันก็จะสำเร็จออกมาเป็นรูปศัพท์วัตถุต่อจากนั้นก็ไปตั้งเป็นนามแล้วก็ลงวิพัฒน์นะครับอย่างตรงนี้ที่ใช้ในสูตรก็คือทุมพิก็ให้ลงสมิงแล้วก็อาเทศสมิงเป็นมหิก็จะสำเร็จเป็นบทว่าทุมมหิไปอีกบทหนึ่งนะครับครุครุก็ตั้งวิกหะว่าครุนี่ก็ท่านบอกว่ามาจากเคธาตุนะครับเคอุจจาระเนในการออกเสียงแล้วก็รุปัจจัยตั้งวิกหะว่าคียติอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะครับก็ดูไปนะเพราะเดี๋ยวเอกสารก็แจกให้คียติอุจจาริยติอ่ะเดี๋ยวข้างหน้าอะระหุเกนะอ
อารูปเกนะสัพเพนะอะระหุเกนะสัทเทนะคียติอุจจาริยติติอรุคียติอุจจาริยตินะครับย่อมถูกเปล่งนะย่อมถูกเปล่งออกสัทเทนะด้วยเสียงอะระหุเกนะที่หนักอิติเพราะเหตุนั้นครุชื่อว่าครุนะครับครุในที่นี้ก็หมายถึงอักษรที่ถูกเปล่งออกเสียงหนักนะคียติอุจจาริยตินะครับย่อมถูกเปล่งออกสัทเทนะด้วยเสียงอะระหุเกนะที่หนักถ้าแปลแบบตามศัพท์เลยก็คือที่ไม่เบานะที่ไม่เบาก็คือที่หนักนั่นแหละนะครับอิติเพราะเหตุนั้นครุชื่อว่าครุตามความหมายนะที่แสดงมาครุในที่นี้หมายถึงอักษรที่ถูกเปล่งออกเสียงหนักในสูตรก่อนที่เราว่ากันมามันมีอะไรประทัดเฉทะใช่ไหมครับประทะวิภาคะประทะวิกหะแล้วอะไรอีกต่อจากนั้นสุตตะว่าอย่าดูก่อนผมก็ลืมลำดับในการแสดงสุตตะว่าสูตรประทัดเฉทะประทสัูดตรสามจริงๆถ้าให้สมควรมันควรจะขึ้นประทัดวิภาคะก่อนเนี่ยควรขึ้นวิประทัดวิภาคะก่อนให้เห็นด้วยความเป็นบทก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรปสะุทะวิดหะนะครับแล้วก็ประเภทะใช่ไหมครับประเภทนะประเภทของสูตรประเภทสุดก็จัดเป็นสูตรนี้นะครับทุมพิคลุก็จัดเป็นสัญสญัาญญสูาตรสุดเป็นสัญญาสูตรแล้วก็เป็นประเภทของอนวัฏฐสัญญาสูตรด้วยนะเพราะว่าคําว่าคลุสามารถที่จะวิกหะหาความหมายได้นะครับเป็นจคากรนั้ันก็วะเปก็็นเป็คนรุอนวัฏฐสัญญาสูตรเป็นเป็นคครุุสัญญาสูตรเป็นสกะตกะสัญญาสูตรต่อจากนั้นประธานิเทศนี่แหละรู้สึกที่สุตตปเพทะแล้วก็ปทานิเทศะก็มันก็มีสองบทนะทุมพิสักครู่ทุมพิก็นิมิตตสัตตมีนิเทโสครู่บทเป็นเครื่องชี้แสดงอัตนิมิตตสัตตมีนะครับบทเป็นเครื่องชี้แสดงอัตนิมิตตสัตตมีแล้วก็เป็นสัญญา
รุสัญญานิเทศชื่อสัตว์รู้เป็นชื่อทารุสัญญานิเทในนศัตถทีปนีจะใช้คำว่าพยประเทศะการิยนิเทศาอะไรอ่ะพิปทิสัการิยนิเทศะนิเทโสนะบทที่เป็นเครื่องชี้แสดงการจัดทำซึ่งชื่อนะครับเดี๋ยวดูในคัมภีร์อื่นชื่อที่สักที่สักเนี่ยก็ใช้ชื่อเหมือนกันนะพยัพเทศะการิยะนิเทโสพยัพเทศะแปลว่าชื่อแต่การิยะคุณใช้คำพูดว่าอะไรอาจจะว่าบทเป็นเครื่องชี้แสดงการกระทำซึ่งชื่อหรือว่าบทเป็นเครื่องชี้แสดงการจัดทำซึ่งชื่อพอประธานนิเทศะแล้วอะไรต่อหมดแล้วนะแล้วปทเฉทะไปแล้วปทวิภาคะไปแล้วปทวิขะไปแล้วสุตตปเพทะแสดงประเภทของสูตรไปแล้วแล้วก็ปทนิเทศะนะครับชี้แสดงบทไปแล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็มีอยู่ในเอกอาสจาารรย์ไม่มีสุตตะปักขีมันยังไม่ได้เข้าวุตติอ๋อเออใช่อาจารย์ยังไม่ได้เข้าแล้วไม่ใช่หรออย่างอันนี้มันสูตรยังอยู่ในส่วนของสูตรอยู่เลยอ๋อจำได้ว่าอาจารย์แปลไปแล้วก็แปลไปแล้วไงแปลให้เข้าใจความหมายอ๋อนะครับโอเคสุตตะนั้นสูตรนี้นะครับก็มีสองบทเป็นสัญญาสูตรนะครับมีสองบทเป็นสัญญาสูตรคราวนี้มาในวุตติทุมฮิเนี่ยบอกที่เราแปลว่าในเพาะหมู่แห่งอักษรสองตัวเนี่ยนะครับก็หมายถึงอักษรสังโยคนั่นเองนะนะครับตัวทุตัวนี้หมายถึงอักษรสังโยคนะครับอักษรสังโยคก็คือพยัญชนะที่ประกอบร่วมกันอยู่นะสองหรือสามตัว
โดยที่ว่าไม่มีสระขั้นตัวนี้นะทุตัวนี้หมายถึงอักษรสังโยคนั่นเองที่บอกว่าหมู่แห่งอักษรสองตัวนะครับส่วนปุพโพตรงนี้มันเป็นปาฐะเสสะที่ใส่เข้ามานะนะครับเป็นสิ่งที่อนุมานรู้แล้วก็ใส่เข้ามาเพราะว่าตัวนิมิตเนี่ยเราใช้เป็นสัตตมีประกอบสัตตมีวิภัตติในอัตถีฉะนั้นนะครับนิมิตเนี่ยมันจะเป็นนิมิตหลังเมื่อเป็นนิมิตหลังเนี่ยนะครับไอ้ชื่อว่าครุที่จะตั้งนะครับก็จะตั้งถึงก็จะเป็นการชื่อที่จะใช้เรียกไอ้สิ่งที่อยู่ข้างหน้านิมิตใช้เรียกสิ่งที่อยู่ข้างหน้านิมิตโดยที่ว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างหน้านิมิตตอนนี้ท่านหมายถึงอักษรอักฉะษนั้นรเวลาที่แปลเนี่ยบทว่าปุพโพตัวเนี้ยนะครับใส่เข้ามาแปลได้นะอักษรสองโลกสองตัวที่อยู่ข้างหน้าอย่างเวลาที่เราจะเรียบเรียงเป็นรูปประโยคนะครับต้องทุนฮิขึ้นหน้าเลยแล้วปุพโพเข้ามาถ้าเราจะแปลแบบตุลยัตถะลิงคัตถะก็ทุมหิปุพโพครุแค่นี้พอทุมหิในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวปุพโพนะครับอันว่าอักษรตัวหน้าครุนะชื่อว่าครุนะหรือจะขยายความนิดนึงทุมหินะในเพราะหมู่แห่งอักษรสังโยคสองตัวปุพโพอันว่ารักษาอักษรตัวหน้าครุชื่อว่าครุอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราจะแปลแบบปกติวิกติก็ใส่โหติเข้ามานะครับทุมหิในเพราะหมู่แห่งอักษรสองตัวปุพโพอันว่ารัสสะอักษรตัวหน้าโหติย่อมเป็นครุอักษรที่มีชื่อว่าครุสองบทสัญญาสูตรคราวนี้มาดูครับบทว่าทุมหิพอมาในวุติอธิบายขยายความด้วยบทว่าอะไรครับทุมหิอัคคเรทุมหิอัคคเรต่อไปบทว่าครุรพูอ้มาในวุติตัวครุโกวะก็คารุโกใช่ไหมว่าเนี่ยครุโกคารุโกวะแล้วก็ตรงนี้ปุพโพปุพโพนี่ใส่เข้ามาอย่างในสูตรก็คืออย่างในสูตรเวลาเราใส่บทว่าปุพโพเข้ามาเยี่แล้ยวมพอมาในวุติเนี่ยได้บทว่าปุพโพที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็คืออันนี้เยี่ยมก็คืออันนี้นี่นะแล้วเราก็แปลนะอัคเรนะตุมหิอัคเรในเพราะหมู่อักษรสองตัวโยอัคโรอันว่ารัสสะอักษรใดปุพโพที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าอันเป็นเบื้องหน้าแล้วแต่จะใช้สำนวนใส่กริยาเข้ามาอัตถิ
มีอยู่มีอยู่โสสมอันว่าอักษรที่อยู่ข้างหน้านั้นอันว่ารัศอักษรตัวหน้านั้นทัตถโพย่ยอ่มอมถูกกกำหำนหนดดย่อมย่กอมำหถนูกดกำหนดหรือว่าย่อมควรกำหนดครุโกวะว่าว่าเป็นครุครูนั้นนั่นเอเองงนั่นเอว่างเป็นครุนั่นเองนะครับว่าเป็นครุนั่นเองหรือว่าเป็นครุว่าเป็นครุเท่านั้นจะเป็นละหุไม่ได้ว่าเป็นครุนั่นเองมันก็มองว่ามันควรจะเป็นสันนิฐานาวัฏฐารณะหรือว่านิวัตตาปนาวัฏฐารณะดีถ้าเป็นสันนิฐานาวัฏฐารณะก็เหมือนกับว่าใส่เข้ามาเพื่อจะเน้นย้ำไปเลยว่าในกรณีที่มีอักษรสังโยคอยู่เบื้องหลังเนี่ยลักษณะอักษรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับให้กําหนดว่าเป็นครุนะให้กําหนดว่าเป็นครุแน่นอนนะครับจะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าว่าเป็นครุเท่านั้นครุเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นนิวัตตาปนาวัฏฐารณะอันนี้ก็กำหนดแน่นอนเลยมันก็คือกำหนดว่าให้เป็นครุเท่านั้นนะครับห้ามเป็นละหุคราวนี้อาจารย์คะแล้วถ้ามันอยู่หน้าอะไรเมื่อกี้ที่นะก็เจ็บถ้ามันอยู่หน้าวรรคคันจะอักษรก็ให้ออกเสียงยาวมันก็จะไม่เข้านิวัตตาหรือเปล่าคะมันก็อ๋อก็คือถ้าพูดตามมติของนิรุตติทีปนีถ้าพูดตามนิรุตติทีปนีมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะถ้าตามมติก็คือถ้าเราไปถือเอาตามแบบอาจารย์นิรุตติทีปนีอันนี้ก็อวธารณะแบบที่เป็นสันนิฐานาวธารณะก็ได้นะครับกำหนดเหมือนกับว่าพูดเน้นย้ำไปว่าก็คือเป็นครุนะเป็นครุแน่นอนนะครับแต่ว่าในความไม่แน่นอนมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่ถ้าจะไปถือเอาตามอาจารย์นิรุตตินะคราวนี้หาวุติสามหน่อยครับหาที่เป็นสุตตวุติก่อนอืมนี่เองทุมหิแล้วก็ครุครุโกอืมอันนี้สุตตวุติอนุวัตนวุติไม่มีนะครับอนุวัตนวุติไม่มีอืมที่เหลือทั้งหมดก็เป็นปักขิปนวุติทั้งหมดอาจารย์คะไม่ใช่อัคคะเลตัวนี้มาจาก
อัคเรหิการะอัคเรหิการะก็เลยไม่มีการพูดไว้ครับอ๋อไม่มีการพูดไว้ไม่มีการนกึล่กาวว่ไาว้จะว่ตาามมาแบบราชสีเหลียวหลิวในรูสิทธิก็ไม่พูดครับถ้าตามมาแบบราชสีรูสิทธิจะต้องพูดแล้วอ๋อค่ะขอบคุณค่ะก็จะมีแค่สุตตวสุุตตติวุตติกับปักขีปนาวุตตินะครับแล้วคราวนี้ในบทว่าทุมหิบทว่าทุมหิที่มีอยู่ในสูตรใส่บทว่าพอมาในวุติใส่บทว่าอัคเรเข้ามาต้องการบอกอะไรเราบอกให้รู้ว่าเป็นอักษรบอกให้รู้ว่าทุศัพท์ทุศัพท์ในบทว่าทุมหิเนี่ยนะครับหมายถึงอักษรสองตัวนะครับหมายถึงหมู่ของอักษรสองตัวซึ่งหมู่ของอักษรสองตัวในที่นี้ก็หมายถึงอักษรสังโยคนั่นเองแล้วก็การที่ในวุติใส่โยปุพโพอัคโรโสเข้ามาอันนี้เพื่อต้องการที่จะแสดงสัญญีนะครับต้องการที่จะแสดงบทที่เป็นสัญญีให้เห็นถึงบทที่เป็นสัญญีหรือว่าต้องการแสดงสัญญีนั่นเองต้องการแสดงบทที่เป็นสัญญีก็คือบทนี้นะปุพโพอัคคโรอักษรตัวหน้านะครับแล้วการนี้ใส่ทัตตโพเข้ามาเป็นกริยากิจแล้วก็มีการใส่เอวะเข้ามาเดี๋ยวเอวะตรงนี้เดี๋ยวผมไปดูลองไปดูอีกทีว่ามีการอธิบายไหมว่าจะใช้เป็นอวตารณะในรูปแบบไหนที่สธาตุเพราะปัจจัยส่วนรูปอุทาหรณ์ที่ยกมาให้ดูนะครับก็คือพิตวานะพิตวาพิธาตวาปัจจัยพิธิธาพิธิอ๋อลบพิธิธาตุวาปัจจัยจิทิธาตุวาปัจจัยตาธาตุวาปัจจัยแล้วก็อุธาตุวาปัจจัยพิตวาก็โดยทำลายแล้วใช่ไหมครับชิตวาโดยตัดแล้วตัดทัตตโดวยาให้แล้โดวยให้แล้วพุตตวาโดโดยยละเป็นแล้วนะครับโดยเป็นแล้วก็ตรงนี้ก็คือก็แสดงไปนะครับอันนี้ไอ้ตรงนี้ก็สังโยคก็คือตวะนะครับสังตัวสังโยคคือตวะแล้วก็ไอ้ตัวรัสสะอักษรตัวรัสสะอักษรตัวหน้าที่อยู่รัสสะอักษรตัวหน้านะรัสสะอักษรตัวหน้าก็คืออิ
อิแล้วตรงนี้ก็คืออะแล้วตรงนี้ก็คืออุสังโยคต่อมาครับในเพาะนะครับในเพาะหมู่แห่งอักษรสองตัวที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าในเพาะอักษรสังโยคที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับรัศอักษรตัวหน้านะให้กำหนดว่าเป็นระหุนะครับให้กำหนดว่าเป็นระหุคลุไม่ใช่เหรออาจารย์ให้กำหนดว่าเป็นครุฉะนั้นเวลาออกเสียงตัวนี้ก็ต้องออกว่าพิตตวานะครับชิตตวาทัตตวาพุตตวาน่ะเราเรียกครุประเภทนี้ว่าสังโยคาธิครุอีกนะครครับั้งอันนี้จะเป็นสูตรที่แสดงครุในประเภทของสังโยคาธิครุที่ครูนะครุที่อยู่หน้าสังโยคนะครับครุที่อยู่หน้าอักษรสังโยคเป็นเอกะอะไรนะไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นมันอันนั้นมันเอกอะอันนั้นอันนั้เนอมันพกูัดบโในอกรณีของ A กับ O อนัะนครนัับ้นมันเอกโออันนั้นพูดในกรณี A O ไม่ต้องเอาคำว่า A กับปทสังโยคนานาปทสังโยคมาพูดแล้วเดี๋ยวสูตรต่อไปก็คือทีโคจะโอ้จะเป็นทีฆะดอ้ันวนี้ยก็เป็นสูตรที่แสดงครุนะครับในประเภทของทีฆะครุเดี๋ยวเราเรียนสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งจบก็ค่ะจอบยากรู้ว่าทำไมท้อมาไว้ข้างหลังนะคะสองสูตรเนี้ยค่ะนะทำไมกัดใจนะก็ไม่เอาไปรวมกันข้างหน้ามันอยู่ทำไมกัดเจในะกลางมันเรียงไว้ข้างหน้ามันอยู่ในต้องทำไมเอาไว้ข้างหลังก็ไม่มีพูดไว้เหมือนกันนะมันอยู่ในกิจพิธานนะคก็ะไม่มีพูดไว้เหมือนกันไม่มีอธิบายไว้เหมือนกันว่าทำไมอาจารย์กัจจานะเอามาไว้ตรงนี้นะแต่ว่าการที่ทีโคจะมาไว้หลังทุมพิครุเพราะว่าต้องการที่จะให้บทว่าครุเนี่ยตามไปใช้ในสูตรทีโคจะจะต้องการใช้บทว่าครุเนี่ยให้ตามไปก็เลยมาไว้ต่อจากทีโคจะแต่ว่าในเรื่องที่ว่าทำไมเอามาไว้ในกันที่สี่อันเนี้ยก็ไม่มีอาจารย์ไหนอธิบายเหตุผลให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงมาพูดไว้ตรงนี้อันที่สี่ของกิจพิธานนะกันแต่ว่าอาจารย์ลูสิทธิเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสลักสระนะครับหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไม่อยู่ตรงทีนั้ฆนะรัสสะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทีฆะรัสสะตามที่กล่าวไว้ในสูตรอัญเยทีฆาระหุมัตตาตโยรัสสาแล้วก็อัญเยทีฆาท่านก็เลยดึงเอาสูตรสองสูตรเนี้ยไปแสดงต่อจากอัญเยทีฆานะครับโดยทุมพิคลุเนี่ยจะอยู่ในลำดับสูตรที่6แล้วก็ทีโคจะจะอยู่ในลำดับสูตรที่7พอจบแล้วก็จะขึ้นในเรื่องของพยัญชนะเวสนะคารับพยัญชนะวัคคะปัญจปัญจสูมันตาอันอิตินิกนิตังอ่ะนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาต่อกันวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารกยร์าบอาจคารย์่ะครับขอบคุณค่ะ